็เพราะเธอเป็นสาวบ้านนอกไม่ควรกับคนอย่างฉันหรอกหน้าอย่างเธอก็สวยหวานหวยออกก็เท่านั้นแล้วก็ฉันตระกูลไฮโซไม่ลดตัวลงมาดอกปาเธอบอกตรงตรงไม่ชอบพวกโลโซไม่เข้ากันเธอขอเบอร์กินตอนชวนกินแฮมเบอร์เกอร์เธอจะเอาแอปเปิลตอนจะให้คอมพิวเตอร์ชวนให้ไฟแต่เธอทวิตเตอร์พวกบ้านนอกฉันที่เดียดไลน์เด้อที่เจ้าที่บีเบอร์ไม่รู้จักต่อยฝ้ายไม่ใครลงแนบยาโสคำนี้รับไม่ได้บอกคู่คนต่ออ้ายควรไปก็อายเขาอย่าได้คิดหมายฟังมาเป็นสะพ้ายวงคำลาวเพราะฉะนั้นก็อย่าได้ฟันเพ้อเจ้อบอกเธอไว้ก่อนไม่ได้เห็นขาอ่อนของฉันรอกอย่าได้หวังชาตินี้จะมีวิธีเป็นแฟนฉันอยากให้เธอเตรียมตัวสักนิดได้ไหมแล้วก็ควรทำใจหน่อยแล้วกันหน้าอย่างเธอผู้ทอนอย่างนั้นไม่ได้แอมฉันหรอกหน้าอย่างเธอผู้ทอนอย่างนั้นไม่ได้แอมฉันหรอกไปแบบนี้แบบเสร็จไปครับครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องไม่จำเป็นเดี๋ยวงบปีหน้าเขาเตรียมไปแล้วกันเลยผมเข้าไปแต่วันนี้ผมไม่ว่างโอเคโอเคแค่นี้นะครับโอเคงั้นตกลงวันนี้ชายใหญ่ก็ว่างอ่ะสิลูกครับไปเวทีประกวดกับแม่ไหมนี่มีขาวๆใหญ่ๆเยอะไปหมดเลยนะน่ารักอ่ะพ่อไปด้วยสิหญิงจะไปงานประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดีค่ะท่านพ่อมีพวกที่แบบผมขาวขาวแล้วก็เอวใหญ่ๆเยอะแยะไปหมดเลยค่ะไปไหมใครใหญ่โอ้ไม่ไปแล้วครับแม่ในห้องนั้นไปจัดกันในห้องเลยไหมไปจัดในห้องเลยไหมไม่ดูพันเรียบร้อยรีเช็คอีกทีเออรักเอ้ยที่ไหวรักคือสักวันหนึ่งที่ไม่ตำหูตำตาสักวันได้ไหมกั๊กไม่ใช่พี่คือมันไม่ค่อยเรียบร้อยคุณนะเขาก็จัดให้นิดนึงว่าแต่ว่าพี่จะไปหรือเปล่าไปกับหญิงแม่หรือเปล่าไปไหมฮะไปทำไมล่ะก็มีแต่กับน้ำเหงือกขนาดนั้นน่ะครับพี่ชอบไม่ใช่เหรอชอบไหนล่ะอายุเยอะขนาดนั้นน่ะชอบเลยผมรู้เนื้อเหงือกสวัสดีค่ะอะไรคะเมื่อกี้ได้ยินอะไรแบบแก่ๆเหงือกคืออะไรกันคะเอ้าจะไปมีใครล่ะครับก็พี่ชายใหญ่สิครับทั้งแก่ทั้งเหี่ยวบางอย่างนี่หย่อนยานหน่อยนะครับจริงเหรอคะพี่ชายใหญ่มันเป็นบางครั้งบางทีมันก็ตั้งงานไม่ยานเสมอไปละครับโอ้โหเล่นหนักขึ้นทุกวันนะเราอ่ะโธ่นั่นน่ะเสียวิชัยเล็กอย่าไปทําวิชัยใหญ่เขาบ่อยนะคะเพราะคนแก่เนี่ยเขาใจน้อยง่ายนี่ก็อีกคนเล็กคนน้อยเอ้ามีธุระใช่มั้ยว่าจะมารับคุณอันใช่ไหมใช่ค่ะไปที่ร้านใช่ไหมเดี๋ยวพี่ไปด้วยก็ได้นะเดี๋ยวพี่เฝ้าร้านให้พี่ว่างทั้งวันเลยวันนี้ไปด้วยไปด้วยผมไปด้วยไปด้วยกันไปทำไมก็จะไปทำไมอ๋อไปด้วยแล้วพี่ชายเล็กไม่ไปดูร้านธุรกิจใหม่ที่ร้านเหรอคะเนี่ยฮะเออไปดูที่ร้านตัวเองไปดูแล้วก็พลาดไปแล้วนะเออที่แล้วก็พลาดไปเลยเดี๋ยวเป็นเหมือนเขาจะอยู่นะพลาดนิดหน่อยซ้ำเลยโหซ้ำทันทีเลยเนี่ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพลอยเป็นเพื่อนพี่ชายเล็กก็ได้นะคะแล้วส่วนที่ร้านเนี่ยก็ให้พี่ชายใหญ่กับคุณอันฝากดูแลด้วยนะคะนั่นเลยพลอยไปกับชายเล็กเลยนะไปดูแลร้านเดี๋ยวส่วนร้านของพลอยเดี๋ยวพี่ไปดูแลคุณอันเองมาเลย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 ดูจะทำรถดังแต่ที่หน้าโรงแรมปิ๊บอินใช่ไหมเอาไปกับแม่ได้เหรอไม่ไปแล้วเขาไปไปนะครับเอ้าพี่ชายใหญ่ไม่ไปด้วยหรอมีอะไรอีกไหมคุณชายใหญ่อย่าลืมเอาขยะไปทิ้งนะคะขยะอีกเหรอค่ะแล้วก็ไปล้างน้ำต่อด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวบ่ายๆเนี่ยเขาลงไปขนของพอดีอันสั่งแต้วแล้วก็พาสต้าไว้3คันรถนะคะโอ้หนักเลยนะหนักเลยแล้วอย่าลืมจ่ายค่าตัวด้วยคิดเท่าไหร่คะก็คนนอกร้านก็1,800แล้วก็นั่งลิ้นเฉยก็ชั่วโมงละ30รวมแบกแล้วอีก3บาทด้วยพูดเล่นไม่เอาใครไปกล้าเอาลงแม่ขออย่างเดียวให้คุณอันยิ้มหวานๆให้ผมไปทำตายเลยทำงานทำตายเลยโอ้
ัสดีค่ะร้านลาพลอยยินดีต้อนรับค่ะร้านไม่ค่อยมีคนเลยนะหรือว่าบริการไม่ดีจ้ะไม่ใช่ค่ะปกติแน่นมากเลยค่ะจะมากันเยอะๆตอนเที่ยงอะค่ะถ้าเกิดไม่ได้จองนี่ไม่มีที่เลยนะคะอ๋อเหรอค่ะนี่เธอพูดโอ้อวดเกินจริงหรือเปล่าจ๊ะอีกแค่ผู้บริโภคเขาก็ฟ้องได้นะไหนมาดูมาดูสินี่ค่ะรูปในเมนูนี่ก็เหมือนกันนะจ๊ะถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงกับอาหารที่สั่งมาเนี่ยนะก็ผิดกฎหมายนะข้อหาหลอกลวงจ้ะฉันขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเลยก็แล้วกันฉันคือคุณพันธิพาเต่งตึงนายกสมาคมหญิงคนแรกแห่งเอเชียเป็นสมาคมผู้บริโภคเลยจ้ะเรียกฉันชื่อเล่นๆก็ได้ฉันชื่อปูดำยินดีที่รู้จักนะคะคุณปูดำรับรองค่ะร้านเราเนี่ยได้รับมาตรฐานแล้วก็ถูกสุขลักษณะแน่นอนค่ะไม่เอาเปรียบลูกค้าด้วยนะคะให้มันจริงเธอจ้ะฉันเบื่อมากเลยนะกับไอ้ร้านค้าที่มันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเราไม่ทราบว่าคุณปูดำจะรับอะไรดีคะขอเวลาตัดสินใจแป๊บนึงโอเคเชิญตามสบายเลยกันค่ะโอ้โหรับออเดอร์ได้แล้วจ้ะไม่ต้องจัดการเนี่ยรับอะไรดีครับเป็นหืดเหรอครับยังไม่ได้เป็นหืดเห็นแล้วรู้สึกได้เลยว่าเหมือนเจอเนื้อคู่อ่ะหล่อจังชื่ออะไรจ๊ะผมใหญ่ครับใหญ่เหรอครับใหญ่ที่ไหนอ่ะก็ใหญ่ผมจะไม่ได้ใหญ่ที่กราบอย่างเดียวแล้วนะก็ใหญ่ทุกที่นะครับบ้าจังคุณใหญ่เหรอครับผมจมูกแมบกราบใหญ่สเปคใจเลยอ่ะใจมากเลยคุณจะรับอะไรดีครับฮะขอไปพิซซ่าก็แล้วกันจะเอาหน้าอะไรดีครับมีหน้าอะไรบ้างอ่ะที่พิซซ่าหน้าใหญ่พิซซ่าหน้ากลางพิซซ่าหน้าแมพอิตาเลียนฮาวายเอียนซีฟู้ดไส้กรอกครับเอาหน้าอะไรดีครับหน้าอะไรก็ได้แต่พิซซ่าทุกถาดขอให้ใส่ใจต้องใหญ่มานะโทษนะครับคุณบ้าขามบ้างเล่นนะคะเอาสปาเกตตี้ขี้เมาก็แล้วกันอ๋อๆเดี๋ยวก่อนคือพอล่าชื่อเล่นชื่อพอล่าเหรอครับชื่อพอล่าโอเคครับชื่อพอล่าโอเคครับพอล่าอยากได้สปาเกตตี้ขี้เมาแล้วก็พอล่าอยากได้น้ำส้มคั้นด้วยเพราะว่าพอล่าเป็นนางเอกพออะไรจากกองประกวดแล้วหรอคะจ้านี่เดือนหน้าเขาก็มีประกวดอีกนะแม่ว่าหญิงนุชน่าจะไปสมัครนะแม่ว่าต้องชนะแน่ๆเลยแม่คะหญิงแม่อย่ามาชมหญิงนุชสิคะอายนะคะเนี่ยบ้าเหรอคะใช่หญิงนุชไปประกวดนางงามอ่ะไม่ใช่หมายถึงประกวดสุนัขประจำปีต่างหากล่ะดีนะคะเนี่ยคนหยอกเป็นหญิงแม่อ่ะไม่โกรธค่ะเพราะว่าพี่ชายเล็กรักใครหญิงนุชก็รักแต่ตอนนี้ชายเล็กเขารักหญิงพลอยนะหญิงนุชก็รักหญิงพลอยฮะเรียกว่าไงนะคะก็จะเป็นอะไรไปเราเขาเป็นพี่น้องกันเขารักใคร่กันมันก็ดีอยู่แล้วไงนี่วันนี้นะชายเล็กไปทำงานหญิงพลอยก็ตามไปช่วยหญิงพลอยนี่ก็อะไรก็ไม่รู้อ่ะการงานไม่รู้จะทำอ่ะวันๆตามแต่ผู้ชายแย่งจริงเลยนิสัยไม่ดีอ่ะอีแม่คะเดี๋ยวหญิงนุชฝากร้านแป๊บหนึ่งนะคะหญิงนุชจะไปหาพี่ชาเล็กค่ะถ้าเกิดว่าหญิงแม่ไม่อยากขายก็ปิดร้านเลยนะคะโอ๊ยปิดก็ไล่ตามผู้ชายเหมือนคนอื่นเท่านั้นแหละโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเป็นอะไรบ้าผู้ชายกันไปหมดมาแล้วครับว้าวน่ากินจังสปาเกตตี้เลยครับคนเสิร์ฟตะพะคื
ผมพูดจริงๆนะผมถามแบบอย่าโกรธผมนะครับไม่โกรธค่ะผัวหนีหรือว่าหย่ากับผัวหรือว่าขึ้นคานแล้วหาใครไม่ได้ก็เลยแบบพี่ยังไม่มีผัวครับใหญ่สนใจจะเป็นผัวพี่เฮ้ยเร็วไปเป็นแฟนพี่มั้ยเราเป็นแฟนกันก่อนสัก2อาทิตย์หลังจากนั้นเราก็เป็นผัวเมียกันนะโอ้ครับนิดนึงนะครับคุณอันครับว่าขอตัวกลับก่อนดีกว่าไม่ผมโดนแน่ๆเลยช่วยก่อนนะคะจังเรียนนะคะเป็นไรครับคุณพลาครับเนี่ยเหรอคะนี่อะไรเนี่ยดูสิในจานอาหารมีเศษทิชชู่อาหารที่ทำขยะให้ฉันกินหรือเปล่าเนี่ยตายแล้วนี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงฉันจะไปฟ้องศาลสั่งปิดร้านเลยนะคอยดูสิมันคงจะคงจะผิดพลาดบางประการนะครับต้องขออภัยคุณพลาด้วยนะครับจริงๆแล้วปกติไม่เคยมีแบบนี้เลยนะคะยังไงเราต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะเดี๋ยวอันเปลี่ยนให้ใหม่นะไม่ต้องไม่ได้เลยฉันเก็บไว้เป็นหลักฐานนี่เรื่องใหญ่เลยนะนี่ถ้าอย่างนี้เนี่ยนะมาตรฐานไม่ได้มาตรฐานขนาดนี้อย่าเปิดร้านหลอกเอาเงินลูกค้าเขาสิคือให้โอกาสสักครั้งนะครับผมขอโทษนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันโทรศัพท์หาลูกน้องฉันกริ้งเดียวรับรองร้านเธอปิดแน่คุณพลาครับใจเย็นก่อนครับคุณครับคือผมให้โอกาสผมสักครั้งนะครับอย่าโทรเลยครับคุณพลาครับคือให้พวกผมแก้ตัวได้สักครั้งนึงครับผมจะทำให้ได้คืออยากคือจะทำให้ทุกอย่างให้ถูกใจคุณเลยครับตุ๊ดเกือบจะกดเซ็นแล้วครับแต่ไม้กดครับผมครับให้โอกาสผมนะครับผมจะตอบแทนคุณพลาอย่างสาสมให้คุณพลาดิ้นจะให้คุณล้มทั้งยืนตึ้งฉันจะให้โอกาสเธอแต่ต้องสัญญานะเอาล้มทั้งยืนเลยนะครับคุณจะเจอไก่งวงผมตายจริงๆเลยฟังดูนะคะเป็นยังไงบ้างคะไม่หนักไม่เมื่อยใช่ไหมคะตัวเรือนเพชรนี้นะคะสวยที่สุดน้ำงามที่สุดในร้านนี้เลยนะคะไม่หนักอยู่แล้วล่ะค่ะดิฉันเนี่ยใส่อยู่บ่อยๆแล้วก็ชอบเพชรเยอะๆจัดเต็มแบบนี้ล่ะค่ะถูกใจเป็นที่สุดเลยถูกใจนะคะค่ะได้เลยค่ะนี่นะคะใบรับประกันแล้วก็บัตรเครดิตค่ะนี่ค่ะถ้ามีปัญหาอะไรนะคะเชิญมาที่ร้านได้เลยนะคะวิหนูนี่น่ารักจริงๆเลยนะคะพูดจาก็ไพเราะกับลูกค้าแบบนี้ขอให้ร้านนี้เฮงๆขายดีๆนะคะโอกาสหน้าเดือนน่ะจะกลับมาซื้อใหม่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหนี่พี่ต้องขอบใจหญิงพลอยมากนะที่ช่วยคิดธุรกิจใหม่ๆพี่แบบเนี้ยแถมยังมาช่วยงานที่ร้านด้วยนี่พอหญิงพลอยมาปุ๊บนี่มีลูกค้าเข้ามาเลยแล้วเนี่ยแหมได้ลองมาเป็นผู้จัดการร้านเพชรสักวันเดินก็สนุกดีนะคะพี่ชายเล็กเดี๋ยวพี่ไปรับโทรศัพท์นอกแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่มานะค่ะชอบยุ่งกับคู่มั่นของชาวบ้านอุ๊ยนี่พอมาเป็นผู้จัดการร้านนี่พี่ชายเล็กได้ยังไงอ่ะผู้จัดการร้านตัวจริงจะมาวันมะรืนค่ะวันนี้พลอยก็เลยมาช่วยพี่ชายเล็กก่อนเอามานี่โอ๊ยขยับมาหน่อยดิฉันเป็นคู่มั่นพี่ชายเล็กเดี๋ยวฉันเป็นผู้จัดการร้านเองฮอตลา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 วันนี้ฝากตัวนี้นะคะลาลาลาปึ๊บอัพปั๊บปั๊บนี่ผู้จัดการคนสวยๆเมื่อกี้เนี่ยไปไหนโอ้ยไม่อยู่แล้วค่ะมีแต่หญิงนู้นเนี่ยค่ะเป็นผู้จัดการร้านมีอะไรช่วยบอกได้เลยนะคะอ๋อดีจ้ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาเงินฉันคืนมาอ้าวทำไมล่ะคะก็นาฬิกาเนี่ยเธอบอกว่าตัวเรือนนี่จากสวิตช์ใช่ไหมฉันใส่ไปแป๊บเดียวเธอแหกตาดูสิมันไม่เดินแล้วโอ๊ยแบตหมดหรือเปล่าคะดูดีๆค่ะใจเย็นค่ะจะเย็นได้ยังไงเธอเป็นผู้จัดการน่ะเธอก็ต้องรับผิดชอบในเมื่อลูกค้าเอานาฬิกามาคืนเธอก็ต้องเอาเงินมาคืนฉันไม่ใช่มายืนต่อแล้วกันครับ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 เมื่อกี้คุณได้มีการถูเนื้อต้องตัวพี่หนูได้ไหมครับถ้าเกิดว่าโดนเนี่ยผมจะได้พาไปล้างแอลกอฮอล์ฉีดยากันแบบเทียกซะก่อนไม่หรอกค่ะ
แต่นาฬิกาเนี่ยดิฉันเพิ่งซื้อไปใส่แป๊บเดียวมันก็ไม่เดินพอมาคืนยันหน้าปวกฟันเหยินเนี่ยมันก็ไม่รับผิดชอบค่ะดูให้นะครับดูให้อ๋อเนี่ยจะยังไม่ได้เซ็ตยังไม่ได้มีการตั้งเวลาครับนับเดียวครับได้ได้แล้วครับสวิตเดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับโอเคนึกว่ายีน่าปวกฟันเหยินนี่มาย้อมแมวซะซะอีกขอบคุณนะคะครับไปเนี่ยอีคุณนายมีนิโกมาวันแรกนี่วุ่นวายเลยนะร้านวุ่นวายเลยยีนุชมาวันเดียวเนี่ยมาทำไมมาทำไมเนี่ยกลับไปเลยดีกว่ากลับไปเลยดีกว่าพี่ชายเลยเหรออะไรล่ะไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเนี่ยพี่น้องจะอยู่ที่นี่เกือบเสียลูกค้าไปแล้วเนี่ยจัดร้านแบบนี้นี่ถูกใจมากเลยนะเนี่ยนี่เป็นสไตล์การจัดของพี่เลยนะเท่มากเลยหญิงพลอยแหมเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรคะพี่ชายเล็กพลอยอ่ะถนัดอยู่แล้วเอางี้ไหมหญิงพลอยเหนื่อยไหมครับเดี๋ยวพี่ไปชงกาแฟให้เฮ้ยแต่เท่าที่พี่จำได้นี่หญิงพลอยชงอร่อยกว่าพี่นะถ้าอย่างนั้นเนี่ยพลอยไปสอนพี่ชายเล็กชงกาแฟดีกว่าค่ะจะได้อร่อยได้ไหมพี่นุชรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมเฝ้าไปเฝ้าร้านไปนะอย่าลืมหญิงพลอยสวัสดีค่ะคุณนายนี่บอกนะคะว่ากลับมาซื้ออีกเรือนนะคะไม่เกี่ยวอะไรกับเธอเนี่ยผู้ชายที่รอๆกับแฟนสวยๆของเขาเนี่ยไปไหนเหรอจ๊ะคนที่รอๆเหรอคะคนที่รอๆนั่นคือคู่มั่นหญิงนุชเองละค่ะไม่อยู่แล้วค่ะกล้าพูดนะเนี่ยที่เธอแอบรักเจ้านายขนาดกุเรื่องมาบอกฉันเลยเหรอหญิงนุชพูดจริงนะคะใครเชื่อกันง้อแล้วล่ะอย่าไปหลอกคนอื่นเถอะสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะกลับมาซื้ออีกเรือนหรอคะค่ะพอดีว่านึกขึ้นได้อยากจะได้เรือนเก๋ๆจะไปให้ลูกสาวนะคะโอ้ยินดีค่ะรอสักครู่นะคะลูกสาวใช่ไหมคะรุ่นเดียวกับหนูเลยละค่ะนี่เลยค่ะเรือนนี้นะคะเหมาะมากเลยค่ะคุณพี่อุ้ยหนูชอบไหมล่ะคะชอบค่ะโอ้ถ้าวัยรุ่นอย่างหนูชอบดิฉันก็ชอบลูกสาวก็คงชอบด้วยแล้วนี่ว่างเหรอว่างค่ะให้หญิงนุชแนะนำอะไรบอกได้เลยนะหรออ๋อดีค่ะพอดีอยากจะเข้าไปล้างมือในห้องน้ำสักหน่อยนะคะช่วยไปล้างห้องน้ำให้สะอาดเลยนะคะพอดีฉันเนี่ยไม่ชอบเข้าห้องน้ำต่อจากใครค่ะแต่ว่าหญิงนุชไม่ใช่โอ้ยดูสิคะขี้เกียจมากเลยนะคะเนี่ยไล่ออกไปเลยค่ะว่าแต่ว่ามาพูดถึงเราดีกว่านะคะคือดิฉันน่าอยากจะได้อีกสักเรือนนึงที่เก๋ๆเพราะว่าคืนนี้จะไปการ่าดินเนอร์นะคะให้เหมาะกับชุดเลยนะคะเรือนไหนดีจริงๆมันเหมาะกันทุกชุดเลยนะคะใช่ไหมคะโอ้โหมันใส่ได้ทุกสไตล์เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะไปห้องน้ำสิจ๊ะไปล้างห้องน้ำจะต้องไปล้างมือว้ายตายแล้วลูกจ้างเหรอคะไม่เชิงค่ะสำหรับเบอร์นี้นะครับคุณพล่าครับถือว่าเป็นคำขอบคุณจากทางร้านเราก็แล้วกันครับส่งขนมปังกระเทียมให้พอล่าได้สิคะได้ครับปล่อยสิคะปล่อยมือพอล่าปล่อยอย่างนี้นะเนี่ยอย่าทำอย่างนี้กับพอล่านะคะละอายคือคุณพอล่าดึงผมไว้อยู่ครับปล่อยมือผมเถอะครับขนมปังอยู่นี่ครับโอ้โหหนังกำพร้าติดมาด้วยปากร้ายอ่ะใหญ่เนี่ยนะแบดบอยนิดๆน่ะพลาชอบใหญ่ขาครับใหญ่รู้ไหมเจ๊อยากกินอะไรงั้นลองสเต็กไหมครับอือหือนี่ครับร้านนี้สุดยอดเลยครับงั้นนุ่มจังเลยอ่ะครับเนื้อใหญ่จะนุ่มอย่างนี้ป่ะจ๊ะโอ้โหเนื้อผมไม่นุ่มหรอกครับคงจะเคี้ยวลำบากผมครับเพราะมันเหนียวครับผมฟันปลอมร่วงออกมาหมดเลยครับโอ้ยใหญ่ใหญ่รู้ได้ยังไงอ่ะพอล่าใส่ฟันปลอมทั้งปากเลยนะอืมเคี้ยวจริงๆเลยลองนึกดูสิเวลาถอดฟันปลอมออกอะมึงเลยอ่ะไหวแล้วใหญ่ขาครับครับไม่ดื่มฉลองมิตรภาพกันดีกว่านะเชิญครับเชิญครับค่อยแก่ค่อยแก่ค่อยแก่
ตายแล้วเป็นไรบ้างครับโอ้ตายใหญ่ขาหกใส่เสื้อพอล่าหมดเลยอ่ะเอายังไงอ่ะเดี๋ยวอันเช็ดให้ค่ะ stop แบ๊ะหอยไปเลยนะจ๊ะสนีใหญ่ขาใหญ่ขาช่วยพามาพอล่าไปเช็ดทำความสะอาดหน่อยค่ะเดี๋ยวไปหลังร้านนะครับห้องน้ำหลังร้านนะปัดเช็ดเอาละไม่เอาไม่เอาใหญ่ไปด้วยได้ไหมคือพอล่าคุณหลงทางคือมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองครับหายไปก็ได้ใหญ่พาไปใช่ใหญ่พาไปสิคะใหญ่พาไปล้างหน่อยเร็วครับครับเชิญเชิญครับเชิญครับเวรกรรมนั่นนะกูพอล่าไม่เอาไม่เอาดูสิใหญ่อยากได้รถได้บ้านอยากได้อะไรบอกพี่ได้นะจ๊ะอย่าพูดที่พี่จะพูดเลยพอล่าพอล่าครับโอ้ยมันอยู่ไม่ได้แล้วเป็นยังไงพอล่าครับใหญ่ใหญ่โอ้ยยังไงบ้างคะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเสร็จแล้วเหรอคะเสร็จมากพอคนแต่งแล้วโอ้ยนี่เขาไปอยู่มาจากไหนกันเนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้วคุณนันผมไม่เอาแล้วผมไม่ทำงานแล้วผมกลับบ้านก่อนดีกว่าถ้าเกิดว่าอยากให้ร้านนี้เปิดต่อไปนะอย่าขัดใจเขานะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาใหม่โอ้โหยังจะมาอยู่เลยอย่าทำให้พอล่าหงุดหงิดนะพอล่าหงุดหงิดปุ๊บร้านนี้ปิดปั๊บขอบคุณพรุ่งนี้เจอกันนะโอ้ยังจะมาอยู่เหรอครับใหญ่หรือเปล่าอยากรู้ว่าใหญ่จริงหรือเปล่าขอใหญ่จริงนะโหไม่ต้องเลยทีนี้เป็นมาช่วยกันเลยเกือบด้วยคิดอ่ะโอ้ไม่เป็นไรถกกางเกงขึ้นมาทันเรียบร้อยเลยนะผมว่าคุณอันว่าเราปิดร้านดีกว่าแล้วทำเป็นบาร์โฮสแล้วแถมเสาสองตัวดีกว่านะผมใส่เกงในตัวเดียวผมเต้นเองพี่ชายเล็กเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมทำหน้าตาเบื่อโลกขนาดนั้นนะคะเบื่ออะไรหรือเปล่าคะให้หญิงนุ่นเนี่ยช่วยสร้างสีสันได้ไหมคะหญิงนุชจะเต้นท่ากินตับหรือทำหน้าปวกหน้าแย้มแมงกุจิให้พี่ชายเล็กอารมณ์ดีใช่ไหมล่ะคะบอกคุ้มคำเลยอ่ะดูดิพี่ชายเล็กคะพี่ชายเล็กคะคือหน้าหญิงนุชยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะนี่คือหน้าปกติค่ะโอ้โหดีจริงเลยหนูเพี้ยนเลยดีขึ้นมาดูดิดูดิแบบขับรถไปสาวอะไรเนี่ยหญิงพลอยพลอยว่าพลอยขับรถผ่าไฟแดงมาค่ะถ้าผ่าไฟแดงต้องรีบไปนะเดี๋ยวตำรวจมานี่หญิงพลอยคิดอะไรไม่ดีเหมือนหน้าตายคนเราถ้าเกิดทำผิดเราก็ต้องยอมให้ตำรวจเขาจับไปผิดก็ต้องยอมรับผิดแต่ไม่เป็นไรนะพลอยคนเรามันมีผิดพลาดกันได้โอ้กันเข้าไปโอ้กันเวอร์เริ่มมากสูงซะเปล่าขับรถไม่ได้เรื่องเอางี้หนูจะมาขับแทนหนูพลอยนะจริงเหรอคะพี่ชายเล็กดีมากเลยค่ะหนูจะได้นั่งหน้าคู่กับพี่ชายเล็กไงคะค่ะไม่คิดจะนั่งมาเป็นตุ๊กตาหน้ารถเหรอคะหญิงนุ่นเงาเหงาอ่ะเหงาเหงาอะไรแล้วมีหน้าที่ขับรถก็ขับไปไม่ใช่คุยโทรศัพท์โอ้ขับไปดีๆขับดีๆสิเมื่อกี้ก็เบรกไม่ค่อยจะถึงอยู่แล้วเอ๊ะหญิงนุ่นน่ะเบรกอะไรไม่ถึงหรอกค่ะเพราะหญิงนุ่นน่ะขาสั้นค่ะนี่พอที่เราอะไรฟังแถวบ้านวงคำเหล่าก็มีเรื่องเล่าเขาบอกว่าวันดีคืนดีเนี่ยมีรถขับเข้าไปในบ้านวงคำเหล่าเหมือนรถผีสิงเลยเขามองไม่เห็นคนขับสงสัยจะเป็นหญิงนุชขับอาจจะจริงค่ะตอนนี้ถ้าไม่ทำผมสูงนะคะพอยังมองไม่เห็นหัวหญิงนุชเลยนะคะดูดิอันนี่จะถึงหน้าบ้านอยู่แล้วเนี่ยข้างหน้าในเลี้ยวขวานี่ข้างหน้าเลี้ยวขวานี่อย่าลืมอะไรกันนี่หญิงนุชจำทางไปบ้านวงคำหล่อไม่ได้หรอคะเนี่ยหญิงนุชบางทีก็เป็นสมองปลาทองอ่ะความจำสั้นปลาทอง
ุ้ยตายแล้วร้านนี้น่ารักจังเลยค่ะพี่ชายเล็กพี่ชายเล็กคะร้านนี้นะก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากพี่ชายเล็กผมมาทานคนพี่ชายเล็กนะคะเดี๋ยวพี่เมาคุยกันจะไม่สนใจเลยนะคะโอ้ยนี่หญิงนุชนะคะไม่ใช่แท็กซี่มิโต้คอยดูนะทั้งหน้าจะเก็บเลยจริงเก็บตามบิตเตอร์ด้วยเชิญจ้ะขอบคุณค่ะพี่ชัยเล็กไม่เป็นไรจ้ะวันนี้พี่ต้องขอบคุณมากเลยนะเรื่องของพี่ที่ร้านเล่นมาส่งพี่ตั้งหาเรื่องเล็กค่ะพี่ชัยเล็กพี่นุชเป็นไรเหรออะไรติดคอเหรอแล้วจะมานั่งอยู่ทำไมในรถทำไมไม่ลงมาดูเรียบร้อยนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณตำรวจมาทำไมล่ะคะคุณทำผิดกฎหมายนะครับข้อหาฝ่าฝืนกฎจราจรโดยการขับขี่รถฝ่าไฟแดงครับขอเชิญคุณนะครับไปเสียค่าปรับที่โรงพักด้วยครับคือว่าอีกนั้นไม่ได้ทำเลยนะคะรถแมวหน้าอย่าโกหกก็ถึงรถก็นั่งอยู่ถึงที่คนขับเมื่อกี้นี้ก็เป็นคนขับอยู่จะไปโกหกคุณตำรวจเขาทำไมแต่ว่าหญิงพลอยเนี่ยหญิงนุชคุณตำรวจก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าหญิงนุชเนี่ยขับมาก็เป็นคนลงมาจากประตูคนขับนี่ก็แปลว่าเป็นคนขับเหรอทีครับครับคุณตำรวจครับยิงนุ้ไม่ผิดนะคะพี่เซเลสต้องช่วยยิงนุ้ยเขานะครับถูกต้องครับส่วนมากคนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยมักจะบอกว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดครับนี่แหละนี่แหละครับไม่ไปค่ะยิงนุ้ไม่ได้ทำผิดค่ะอันนี้อะไรเซนในเซนครับผมเซนได้ครับเอาเซนมานี่หน่อยเซนมีอะไรผมรับใช้เลยขอรับคุณชายเดี๋ยวยิงนุ้ยเนี่ยเขาโดนตำรวจจับเดี๋ยวเขาจะซ้อนมอเตอร์ไซค์คุณตำรวจไปที่โรงพักครับเดี๋ยวนายศิลป์ดูแลไปด้วยคุมไปอย่าให้หนีครับผมแล้วก็บอกคุณตำรวจว่าจับไปเป็นนานเจ็ดแปดปีเนี่ยเอาไปจับไปเอาอย่างนั้นเลยครับผมนะครับผมคือนุชไปนะใช่ครับพี่ชายครับคือนุชไปเถอะไปไปไปเลยอย่าดื้อครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายทำแล้วคะทำแล้วอารมณ์ดีทุกวันเลยสวัสดีค่ะอ๋อเขากลับกันมาแล้วหนุ่มอันดูคุณแดนดูหน้าตาไม่ปกติเลยนะครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเหรอครับหญิงพลอยคะที่ร้านเกิดเรื่องนะคะนั่นไงว่าแล้วพี่ชายใหญ่ไปทีไรนะมีเรื่องทุกปีโอ้เกิดอะไรขึ้นคะคือคุณชายใหญ่อะค่ะทำไมคะเกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายใหญ่คะหรือว่าพี่ชายใหญ่โดนฆ่าโอ้ยไม่ใช่จ้ะมันแค่ว่ามีคนมาข่มขู่ว่าจะปิดร้านถ้าหากว่าชายใหญ่ไม่ยอมตกเป็นของเขาฮะพี่ชายใหญ่โดนข่มขืนว้าวไม่ใช่ขนาดนั้นจ้ะมีคนเพี้ยนขนาดนั้นเลยเนี่ยครับหญิงแม่ใช่ค่ะเขาเป็นนายกสมาคมผู้บริโภคแห่งเอเชียค่ะเขาหาว่าเราเนี่ยสกปรกค่ะมีเศษทิชชู่อยู่ในอาหารแต่อันเขาไปถามเชฟไปนะคะเชฟก็บอกว่าไม่มีอะไรปนเปื้อนจริงๆค่ะตายละนี่เกิดเรื่องทำพี่ชายใหญ่ทั้งหญิงนุชไม่รู้ว่าหญิงนุชจะเป็นยังไงบ้างนะคะพี่ชายเล็กนี่เราเล่นแรงเกินไปหรือเปล่าอ่ะเล่นอะไรกันอ่ะคุณชายเล็กเหรอครับก็หญิงนุชนะสิครับไม่ยอมเสียค่าปรับเนี่ยก็เลยถูกตำรวจจับเข้าคุกเนี่ยครับคุณชายเล็กนายสินเอามานี่หญิงนุชคุยเองพี่ชายเล็กคะช่วยมาประกันตัวหญิงนุชด้วยนะคะก็นายสินมันไม่มีเงินนะคะหญิงนุชก็ไม่มีปากค่ะอ๋อเปล่าคือบัตรประชาชนค่ะอะไรนะคะพี่ชายเล็กพี่ชายเล็กทำไมล่ะหญิงนุชร้องไห้อย่างนี้แสดงว่าคืนนี้เข้าคุกชัวร์ไม่เป็นไรหญิงนุชเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมซื้อข้าวผัดมาฝากไม่ต้องห่วงครับเอาขนมพกด้วยไหมครับหรืออยากกินก๋วยเตี๋ยวอะไรก็บอกมาสิครับคงช่วยไม่ได้แล้วหรอกครับหญิงนุชไปคุณตำรวจนายเซนนายเซนหยุดก่อนคุณตำรวจหญิงนุชเป็นคนดีก็เป็นน้องที่ดีของพี่ชายสาวเป็นคู่มั่นที่ดีของพี่ชายเล็กหญิงนุชไม่ผิด
านิ้วดันจมูกไว้เดี๋ยวมันก็บี้หมดนะคะพี่ชายใหญ่ไปยังไงคะพี่ขอว่าวันนี้เนี่ยเกือบจะโดนกินน่ามาพูดดิใครไม่เป็นพี่ไม่รู้หรอกไม่เข้าใจเลยนะคะว่าพี่ชายใหญ่เนี่ยทำไมทำดีถึงได้ชั่วเหมือนสวรรค์ไม่มีตาฟ้าไม่มีใจใครว่าคนดีผีคุ้มไม่เห็นจะจริงเลยไปที่ไหนนะคะก็มีแต่ความซวยเหมือนตัวกาลากินีอ่ะไม่พอแล้วคุณยายยิ่งพูดยิ่งรู้สึกแย่มากกว่าเดิมเลยตอนนี้เออใครว่าถ้าพี่ชายใหญ่เนี่ยทำดีเราไม่ได้ดีใครว่ายอมเขาไปเถอะนะคะยอมมากยอมฟองแตกเลยล่ะใครจะไปกินลงไอ้ย่าแก่ๆอย่างนั้นล่ะยังมาอมยิ้มมาขำอีกก็เหมาะกันดีออกแก่ๆเราเล่นนะพี่ชายใหญ่ไม่ต้องเครียดไปค่ะนี่วันพรุ่งนี้นะพลอยมีแผนเตรียมรับมือไว้แล้วเออเดี๋ยวค่อยเข้าท่าหน่อยดอกไม้ให้คุณครับคุณพอล่าแหมทำตัวน่ารักจังเลยอ่ะคือกลับไปนอนคิดดีแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะคือว่าคือผมมาคิดดูแล้วคงอ่ะฮะคือพูดสิคะคือสักอาทิตย์นึงฮะน้อยหนีมาอยู่กับชนีหมดอายุนี่เองเหรอเราไปได้ใครอ๋อลูกชนีหลังเคาน์เตอร์นั่นใช่ปะเนาะเนาะนี่แหละหมูหรอเนี่ยโง่หรือแกล้งโง่กันแน่ฮะหมดจริงสามีขาทะเลาะกันนิดเดียวอ่ะทำไมจะต้องนอกใจนกน้อยด้วยล่ะน้อยตายแล้วอะไรน้อยๆนะนกน้อยเหรอสภาพอย่างเงี้ยเหรอโอ้ยตายตัวอย่างกับรถบรรทุกนึกว่ารถถังอีกกระทันหันว่าฉันนี่ไงฮะแย่งสามีฉันยังไม่พอยังมาปากดีอีกนี่ดีป้านี่เป็นยาหาแฟนตัวเองไงฮะยุ่งกับผู้ชายหนอใช่สิถ้าเกิดว่าฉันมีปัญญานะฉันก็ต้องมีผัวไปเรียบร้อยแล้วสินี่โอ้คุณใหญ่ขาคุณใหญ่ทนสภาพแบบอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะนางนี่มันดอกไม้พลาสติกของปลอมนี่สิคะของแท้ทั้งร่างตายนี่เพราะว่าฉันปลอมหล่อนเนื้อป้าหมดอายุเหมือนกันไปดูเร็วชนีอ่ะมาแย่งผัวกับเธอหืมน่าเกลียดจริงๆเลยไม่มียางอายเป็นถึงงานยกสมาคมระดับทวีปหนูไฮโซแต่ไม่มีปัญญาหาผู้ชายของตัวเองน่าอายไม่ถามได้ฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่ามาใส่ร้ายฉันนะผู้ชายของเธอต่างหากที่มายุ่งกับฉันแย่ดามก็ใหญ่ดั้งก็แมพไอ้ที่จะไปมองเอาดอกไม้คืนไปเลยนะไม่สนใจหรอกตายแล้วอะไรกันเนี่ยนี่ขอให้รู้ไว้นะหัวหล่อนน่ะไม่ใหญ่จริงหรอกตาจะไปเช็ดน้ำหมากนี่นะยะแหมไม่ได้แล้วฉันมีขาอยากลองของแปลกบ้างไหมคะไปเลยไปเลยคุณต่อยตาแปลกเลยไปเลยไอ้รับฟังกับเขาด้วยไปแล้วก็ไปเลยไม่ต้องเลยติดใจบ้ามันจะติดตายเลยโอ้ยจบเรื่องจบราวสักทีโอเคแล้วนะคะพี่ชายใหญ่ก็เพราะเธอเป็นสาวบ้านนอกไม่คู่ควรกับคนอย่างฉันรักหน้าอย่างเธอก็สวยหวั่นหวยออกก็เท่านั้นและก็ฉันตระกูลไฮโซไม่ลดตัวลงมาดอกปากเธอบอกตรงตรงไม่ชอบพวกโลโซไม่เข้ากันขอเบอร์กินตอนชวนกินแฮมเบอร์เกอร์เธอจะเอาแอปเปิ้ลตอนจะให้ขอ